ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็กราบนมัสการหลวงพี่ทุกรูปนะครับครับกราบนมัสการสวัสดีทุกรูปนะครับทุกท่านครับวันนี้พบกับพวกเรา2คนนะครับพี่เอกแล้วก็โก้นะครับในรายการเมกะช็อตนะครับรายการที่เราจะมาคุยกันเรื่องสัพเพเหระทั่วไปนะครับเราจะมาคุยทั้งเรื่องธรรมะสาระแล้วก็ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการถ่ายรูปนะครับทำยังไงให้การถ่ายรูปของเราเนี่ยสวยยิ่งขึ้นนะครับซึ่งวันนี้ก็ตรงกับโจทย์ที่เราได้เหมือนกับออกการ์ดหรือพรีเซนต์เลยพอดีว่าเราจะมาเหมือนกับคุยเกี่ยวกับเรื่องวันอาสาฬหบูชาที่ผ่านมาซึ่งแต่ละศูนย์ทั่วโลกนะครับรวมถึงในประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการจัดนะครับพิธีบูชาไม่ใช่พิธีบูชาเข้าพระพิธีอาสาฬหบูชาก็คือมีการเวียนจุดโคมประทีปนะครับบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งวันนี้ทั้งผมแล้วก็พี่เอกก็ได้เหมือนกับสุ่มตัวอย่างนะครับแล้วก็ไปเอาภาพสวยๆจากศูนย์ต่างๆมาระดับนึงคือถ้าเราเอามาเค้าเรียกว่าทุกศูนย์จัดรายการประมาณตีสามซึ่งก็จะนานไปหอมปากหอมคอเป็นน้ำจิ้มซึ่งรูปที่ออกมาในวันนี้นะครับผมก็จะคัดรูปที่ทั้งเขาเรียกว่าบางทีผมดูแล้วเฮ้ยโอ้โหเจ้าหน้าที่ที่วัดถ่ายได้สวยกว่าที่คิดเยอะเลยแล้วก็วันนี้ผมก็จะมีมุมมองในส่วนของตัวผมแล้วก็พี่เอกมาแนะนำเหมือนกับภาพถ่ายนะครับที่ถ่ายจากศูนย์ต่างๆซึ่งผมว่าคนที่เจ้าหน้าที่นะครับรวมถึงกระแสมิทุกคนหรือผู้ที่ดูพวกเราสองคนเนี่ยก็จะสามารถเอาตรงเนี้ยเอาไปปรับใช้ในการถ่ายรูปของตัวเราเองซึ่งผมว่าหลายๆรูปที่เราจะเอามาให้ดูเนี่ยเกิดจากการถ่ายรูปจากกล้องมือถือผมว่าเกินครึ่งนะ เกินครึ่งนึงที่ถ่ายออกมาจากกล้องมือถือซึ่งหลายๆรูปแบบมันมีทั้งรูปที่สวยเลยแล้วก็มีรูปที่ก้ำกึ่งคือที่จริงแล้วอ่ะมันก็สวยแต่เพียงแต่ว่ามันรอการมาอีดิทหรือทำอะไรบางอย่างนะครับพออีดิทเนี่ยปุ๊บอ่ะมันก็จะถูกจับเข้าไปอยู่ในกรุ๊ปที่สวยส่วนอีกภาพอีกชุดนึงที่ผมดึงเข้ามาก็คือเป็นภาพที่ให้ดูเป็นตัวอย่างว่าสมมุติถ้าเราไปอยู่หน้างานแล้วเราต้องถ่ายรูปงานพิธีกรรมของที่วัดอ่ะผมจะมีเปรียบเทียบว่ารูปเนี้ยคนถ่ายยังไงนะครับซึ่งก็จะมีตัวอย่างภาพมาให้เห็นเช่นกันครับผมแล้วก็ตัวของพี่เองได้ไปถ่ายภาพที่วัดใหญ่ไหมครับไม่ได้ผ่านครับงานนี้ผมเป็นทีมจุดเทียนออนไลน์ครับผมพอดีว่าอยู่ที่เชียงใหม่ครับก็คือจุดร่วมจุดทีมออนไลน์ร่วมจุดทีมเทียนออนไลน์ครับเพราะว่าที่วันนี้เข้าไปถ่ายไม่ได้นะครับพี่โก้ภาพทั้งหมดที่ออกมาเนี่ยก็คือเป็นบุคลากรและทีมงานที่อยู่ในวัดเท่านั้นครับผมคนข้างนอกเข้าไปช่วยงานเข้าไปถ่ายอะไรไม่ได้เลยวัดปิดกั้นหมดเลยวัดแล้วก็มันก็เป็นกฎด้วยที่เราไม่ควรจะรวมตัวกันเกินดังนั้นภาพที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยคือเป็นทีมงานภายในเท่านั้นก็คือเหมือนเราจัดงานในบ้าน ซึ่งคนในบ้านเราก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกแล้วคนข้างนอกก็ไม่ได้เข้ามาในบ้านเราดังนั้นคือคนในบ้านเรามีอยู่10 20คน200คน 1,000 คนก็คือเป็นคนในบ้านทั้งหมดที่ไม่ได้รับเชื้อจากข้างนอกเข้ามาก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยสูงอยู่ครับคือคนในไม่ออกคนนอกยังไม่ให้เข้าในตอนนี้ถูกต้องครับผมก็เลยไม่มีโอกาสเซฟตี้ไปโอเคแป๊บนึงนะพี่เอกเสียงหายเสียงพี่โก้หายเดี๋ยวนะครับตะกูตะกักนิดนึงฮัลโหลเดี๋ยวนะครับเสียงพี่เอกครับยังไม่ได้ยินครับพี่เอกได้ยินพี่โก้เบามากอ๋อตอนนี้เสียงมาแล้วครับไม่นะเบามากเลยอ๋อเสียงผมเหรอครับใช่อันนี้ผมใช้ไมค์อ๋อโอเคดังแล้วครับมือมันไปโดน ครับครั้งนี้ก็เป็นเอพิโซดที่18นะครับที่เราจะพูดกันถึงวันอาสาฬหบูชาภาพจากทั่วทุกมุมโลกครับผมในช่วงต้นนี้พี่โก้มีภาพอะไรมาพรีเซนต์นำเสนอบ้างครับโอ้มีเยอะเลยครับจากศูนย์ต่างๆทั่วโลกเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนนะครับครับผมอันนี้แชร์หรือยังครับพี่เอกเห็นหน้าจอผมยังครับกำลังขึ้นมาแล้วครับผมเห็นหรือยังครับมาแล้วครับพี่โก้มาแล้วครับโอเคฮะ
โอเคครับพี่เอกเห็นหน้าจอชัดเจนนะครับเห็นชัดเจนครับพี่โก้ครับโอเคครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวันอาสาฬหบูชานะครับปีพุทธศักราช2564ของศูนย์ต่างๆทั่วโลกนะครับซึ่งเราจะมาเริ่มศูนย์แรกคือที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาครับซึ่งภาพนี้เป็นภาพผมว่าน่าจะเป็นภาพมุมโดรนหรือเปล่าพี่เอกเคยไปมั้ยซีแอตเทิลไม่เคยไปครับอเมริกาไม่เคยไปเลยคือน่าจะเป็นโดรนครับน่าจะเป็นโดรนนะเพราะคือถ้าถ่ายจากฝั่งนี้ต้องยืนอยู่เหมือนกับบนยอดเขาเรียกว่ามันต้องเป็นตึกหลายๆชั้นอ่ะใช่อย่างภาพนี้ก็เขาเรียกว่าสวยนะคือไอ้ตรงที่วางข้างล่างนี่คือเป็นโคมที่วางใช่ไหมครับพี่ใช่เป็นโคมเทียนเลยครับผมเป็นเทียนรู้สึกจะไม่ได้ใส่โคมด้วยก็คือเป็นเทียนอ๋อเป็นเทียนครับถ่ายจากมุมสูงนี่ก็สวยสวยไปอีกแบบนึงนะครับซึ่งในตัวนี้ภาพนี้คือสังเกตดูคือตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าที่อเมริกาคือเป็นฤดูไหนพี่คือดูต้นไม้แบบเขาเขียวมากตอนนี้เป็นฤดูร้อนเหมือนกันครับก็ค่อนข้างร้อนแต่ฤดูร้อนบ้านเขาต้นไม้เขาเขียวดีเนาะใช่ก็คือเขาอาจจะไม่มีร้อนแบบชัดเจนมันแล้วแต่รัฐพี่โก้คืออเมริกาเนี่ยมันใหญ่มากคือฝั่งตะวันออกตะวันตกเนี่ยเวลาห่างกันต้อง6ชั่วโมงดังนั้นฝั่งเหนือกับฝั่งใต้เนี่ยอุณหภูมิห่างกัน30องศาแน่นอนครับเราต้องไปกันสักครั้งแล้วครับเราจะได้จำได้ครับพี่โก้โอเครอโควิดหายกันฮะรอใครเรียกก่อนนะครับอย่างภาพนี้นะครับเป็นภาพที่ถ้าดูจากนี้คือน่าจะถ่ายจากกล้องมุมโดรนนะครับก็เห็นบรรยากาศรอบข้างแล้วก็เห็นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเหมือนสัญลักษณ์ของกงจักรธรรมจักรใช่ครับกงจักรก็คือเป็นตัวแทนว่าพระพุทธศาสนาได้เดินหน้าไปแล้วเป็นกงจักรที่ได้ล้อไปแล้วมีองค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ครบแล้วครับผมโอเคครับอันนี้คือภาพแรกของซีแอตเทิลนะครับภาพที่2นะครับก็จะเป็นภาพเหมือนบรรยากาศทั่วไปก็สังเกตดูก็จะมีเหมือนกับชาวต่างชาตินะครับมานั่งสมาธิซึ่งผมกำลังคิดว่าที่อเมริกานี่คือเขาสามารถถอดแมสได้แล้วใช่ไหมใช่ครับผมบางร้านเนี่ยถอดแมสแล้วก็บางคนนี่คือฉีดวัคซีนครบเข็มแล้วเขาก็ไม่บังคับแล้วครับผมครับซึ่งเนี้ยผมเดาว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าถ่ายจากกล้องมือถือหรือว่ากล้องตัวดิจิตอลนะครับแต่ผมว่าภาพถ่ายออกมาก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับอย่างภาพตรงนี้นะครับที่ผมวงกลมนะครับผมชอบภาพนี้เพราะว่าอย่างแรกคือคนถ่ายนะครับสังเกตดูถ้าเราเหมือนกับขยับซ้ายหรือขวาสักนิดนึงนะครับตัวแบบคือตัวคนที่ใส่แว่นตัวเนี้ยมันจะไปทับกับคนข้างหลังซึ่งพอไปทับกันแล้วปุ๊บแบบภาพมันจะซ้อนกันแล้วก็ไม่สวยซึ่งภาพเนี้ยคือคนถ่ายก็ถือว่าถ่ายดีในระดับนึงคือเอาตัวแบบเนี่ยอยู่ระหว่างคนที่นั่งสมาธิ2คนข้างหลังตรงนี้นะครับภาพนี้ก็ถือเป็นภาพที่ใช้ได้ในระดับนึงครับอันนี้ก็เป็นมุมท็อปอีกมุมนึงนะอันนี้เป็นมุมท็อปแบบถ่ายตรงๆเลยนะครับเขียนว่า The Light of His App SeattleSeattle ครับผมอย่างในตัวเครื่องหมายที่ผมวงนี่คือแบตเต็มหรือว่ายังไงครับพี่เอกน่าจะที่จอดรถหรือเปล่าไม่รู้ผมก็เอ๊ะทำไมมีสัญลักษณ์เหมือนแบตเตอรี่เต็มอยู่มาด้วยคล้ายๆอยู่ฮะอันนี้เป็นภาพตอนกลางคืนนะครับตอนที่ใช้โดรนถ่ายนะครับแบตไม่เต็มแล้วเห็นไหมครับเห็นครับผมเห็นครับครับอันนี้ในส่วนของที่ซีแอตเทิลนะครับอันต่อไปครับที่นิวคาสเซิลประเทศอังกฤษครับอันนี้ผมแบบโหคือบรรยากาศในวัดเราที่ที่อังกฤษคือเหมือนอยู่ในโบสถ์อ่ะเหมือนอยู่ในโบสถ์เป็นโบสถ์เก่าของศาสนาคริสต์ครับพี่โก้ครับแล้วก็วัดเราก็ได้ไปร่วมซื้อมาโดยที่ผ่านคณะกรรมการท้องถิ่นอะไรของทางคริสต์เขาเรียบร้อยแล้วครับผมซึ่งในภาพนี้ผมที่โผล่ขึ้นมาเป็นภาพแรกเพราะว่าผมชอบบรรยากาศของโบสถ์ตรงนี้ซึ่งถ้าพี่เอกสังเกตดีๆว่าตัวดีเทลของโบสถ์นะฮะทั้งขวาทั้งซ้ายขวาเขาจะมีเหมือนกับพี่เอกเห็นไหมฮะตัวลูกศรครับผมสัญลักษณ์ศูนย์กลางกายฐานที่7มุมต่างๆซึ่งเนี้ยผมว่ามันเป็นกิมมิคของวัดเราของวัดเราแล้วก็คนถ่ายครับสังเกตดูว่าถ่ายซ้ายขวามาได้แบบเหมือนบาลานซ์กันมาก
แล้วก็จังหวะที่เหมือนคนเดินเวียนมาทักษิณแล้วก็จังหวะที่พระอาจารย์เดินเวียนมันพอดีเป๊ะเลยนะครับเนี่ยพระอาจารย์มี3รูปแล้วก็พระอาจารย์ทั้ง3รูปอ่ะเดินมาอยู่ตรงกลางพอดีเป๊ะเลยแล้วก็ภาพนี้สวยตรงที่คณะของเจ้าภาพนะครับถ้าพี่เอกสังเกตดูดีเทลเล็กๆน้อยๆคือเต็มโบสถ์เลยเอาจริงๆแล้วอ่ะผมว่าคนที่มางานในวันนี้อาจจะไม่ได้เยอะมากนะเพียงแต่ว่าช่างภาพมีความฉลาดในการที่จะแบบเลือกกล้องมุมวายแล้วก็อยู่ในจุดที่ถ่ายรูปมาเสร็จปุ๊บสังเกตดูว่าภาพมันจะดูไม่โล่งเห็นไหมครับคือแถวรอบๆเนี่ยคือมันเว้นช่องไฟทุกอย่างคือมันพอดีเป๊ะเลยพอดีเป๊ะเลยใช่ภาพนี้เป็นภาพที่สามารถเอาไปใช้งานได้ระดับนึงแล้วก็บวกกับว่าดีเทลของวัดพระธรรมกายที่นิวคาสเซิลประเทศอังกฤษเนี่ยสวยอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าใครมีโอกาสได้ไปผมว่าเป็นที่หนึ่งที่น่าไปมากๆครับที่ประเทศนิวคาสเซิลนะครับครับผมอันนี้รูปแรกแล้วก็รูปที่สองครับนี่ครับผมชอบช่างภาพคนที่ถ่ายที่นิวคาสเซิลนะผมว่าเขามีความรู้มีพื้นฐานการถ่ายภาพดีระดับนึงนะครับคือสังเกตดูบาลานซ์ซ้ายขวาเขาจะแบบเท่ากันเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ช่องว่างทั้งข้างบนข้างล่างพี่เอกสังเกตดูคือมันแบบแทบไม่ต้องทำอะไรเลยรอหลวงพี่รอพระอาจารย์นั่งแล้วก็สวดมนต์เนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปนี้มาเป็นได้บรรยากาศวาดสวยๆเอาไปใช้งานได้นะครับแล้วก็รูปนี้ผมชอบอย่างซ้ายมือบนอ่ะผมชอบตรงที่เอาตัวพระอาจารย์เป็นแบ็คกราวด์สังเกตดูว่าองค์พระที่อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราขยับให้สมมุติถ้าเราขยับมาทางซ้ายนิดนึงอ่ะตัวองค์พระตรงนี้จะทับกับพระอาจารย์ซึ่งภาพนี้จะใช้งานไม่ได้แล้วก็ไม่สวยเลยนะครับคือเราแค่ขยับมาทางขวานิดนึงนะครับเอาตัวองค์พระเป็นโฟกัสเป็นแบบแล้วก็เอาตัวพระอาจารย์เนี่ยเป็นแบ็คกราวด์นะครับภาพนี้ก็สวยนะครับและตัวบรรยากาศของที่นี่สวยอยู่แล้วนะครับอันนี้คือตัวประเทศนิวคาสเซิลนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศภาพรวมแต่ภาพเมื่อกี้ครับพี่โก้ภาพองค์พระกับพระถ้านิดนึงนะครับถ้าสมมุติเราจะถ่ายจริงๆเนี่ยผมอยากจะให้องค์พระเนี่ยสูงกว่าพระสงฆ์ก็คือในความเป็นจริงคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยต้องอยู่สูงกว่าอยู่แล้วคืออาจจะใช้มุมกล้องในวิธีไหนก็ได้แต่อย่าให้ท่านอยู่ต่ำกว่าพระภิกษุสงฆ์หรือว่าตามความบุคคลธรรมดาตัวช่างภาพต้องก้มลงกว่านี้อีกนิดนึงเพื่อให้องค์พระสูงกว่าพระอาจารย์ถูกไหมถูกต้องครับผมแต่ก็ถือว่าที่ถ่ายมาเนี่ยคือสวยงามแล้วแต่ถ้าแก้ไขได้นิดนึงฮะจะสวยงามมากครับผมโอเคฮะนะครับอันนี้บรรยากาศของที่ศูนย์นิวคาสเซิลนะครับประเทศอังกฤษผมชอบแสงสีกับดีเทลทุกอย่างที่นี่เลยต้องถือว่าเจ้าว่าที่นี่ก็เก่งสถาปัตยกรรมมากนะครับแล้วก็สามารถออกแบบมาได้สวยงามโดยพื้นฐานเก่าก็คือเป็นโบสถ์คริสต์อยู่แล้วในประเทศอังกฤษเนี่ยสามารถขายโบสถ์ได้แต่ในประเทศเยอรมันเนี่ยเขาจะไม่ขายโบสถ์ของคริสต์เราก็เลยไม่สามารถมีวัดสวยๆในเยอรมันแบบนี้ได้ครับพี่โก้นี่ความรู้เพิ่มเข้าไปครับโอเคฮะแล้วก็รูปต่อไปนะครับที่วัดพระธรรมกายประเทศอิตาลีนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นภาพที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือแน่นอนว่าตอนที่ผมแปลรูปมาเนี่ยคือตัวเนื้อไฟล์กับดีเทลของรูปอ่ะมันไม่ได้แบบละเอียดมากแต่ถ่ายมาดีครับอันนี้เป็นถ่ายภาพรวมภาพหมู่ซึ่งใครที่ท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะครับสมมุติถ้าเราต้องไปถ่ายภาพหมู่สังเกตดูว่าช่างภาพนะครับขนาดใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายแต่เขาวางบาลานซ์ซ้ายขวาได้พอดีนะครับนะครับจากบาลานซ์ซ้ายขวาได้พอดีแล้วก็เอาตัวเสาทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเนี่ยเอามาเป็นเหมือนกรอบในการเหมือนกับให้คนเนี่ยอยู่ภายในกรอบเห็นไหมครับแล้วก็มีองค์พระอยู่ข้างหลังเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นหลักการถ่ายภาพหมู่ของทุกวัดเลยนะครับทุกศูนย์นะครับสามารถเอาภาพนี้ไปเป็นต้นแบบในการถ่ายรูปหมู่ได้เลยนะครับนะครับอันนี้บรรยากาศของศูนย์ที่อิตาลีอันนี้เป็นภาพที่ผมอยากจะแนะนำสักนิดนึงนะครับว่าตัวตรงอันนี้เขาเรียกว่าแท่นจุดโคมหรืออะไรครับพี่เอกตรงที่กำลังจุดก็เป็นลานสมมุติเป็นเหมือนว่าลานมหาธรรมกายเจดีย์ครับมีชั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ก็คือในต่างประเทศเนี่ยในการจะออกแบบให้เหมือนเป๊ะๆเนี่ยอาจจะยากก็เป็นการจำลองขึ้นมาเพื่อให้นึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์ครับครับซึ่งผมจะให้ท่านผู้ชมนะครับได้ลองสังเกตว่า2ภาพนี้คือที่จริงแล้วคืออยู่ในสถานที่เดียวกันนะครับตัวที่เป็นสมมุติว่าเป็นพระมหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยก็วางอยู่ที่เดียวกันเพียงแต่ว่าช่างภาพอยู่คนละมุม
เดี๋ยวสังเกตดูมุมขวามือบนนี่ก่อนนะครับพอถ่ายมาปุ๊บสังเกตแบ็คกราวด์จะเป็นองค์พระธรรมกายนะครับภาพนี้สามารถเอาไปใช้งานได้แต่พอตัดออกมาเป็นภาพล่างสังเกตเห็นไหมฮะว่าสถานที่เดียวกันแค่เราย้ายมุมเห็นไหมฮะติดอะไรมาครับพี่เอกพัดลมพัดลมหน้าต่างผ้าม่านติดอะไรฮะเหมือนเป็นจานชามอะไรมาเนี่ยพอดูปุ๊บเขาเรียกว่าเหมือนพิธีกรรมมันจะลดทอนความอะไรอะความศักดิ์สิทธิ์อะไรสักอย่างลงไปในส่วนของภาพถ่ายนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันดูดสายตาออกไปใช่ไหมครับใช่แล้วก็มันขโมยซีนในความศรัทธาออกไปเยอะเลยนะเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยคือสมมุติถ้าเราต้องไปถ่ายภาพอย่างนี้สังเกตดูนะครับดู2ภาพเปรียบเทียบกันนะครับให้เรานอกจากเราจะหาตัวแบบซึ่งจริงอะข้างล่างอ่ะตัวแบบก็ดีด้วยเป็นเหมือนลูกครึ่งมันจะแสดงให้ถึงว่าแบบอันนี้เราอยู่ที่ศูนย์ต่างประเทศนะเพียงแต่ว่าเราต้องดูดีเทลเรื่องแบล็คกราวด์สักนิดนึงนะครับนะครับอันต่อไปครับที่วัดพระธรรมกายที่โตชิงินะครับประเทศญี่ปุ่นซึ่งศูนย์นี้ผมคุ้นๆมากเลยสวยสวยใช่ไหมครับสวยนะสวยอย่างภาพนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมไปได้ไปถ่ายเปล่าน่าจะเอาภาพเก่าของผมมานะภาพใหม่ต้นไม้เขาเพิ่งปลูกมึงนี่นะครับอันนี้บริเวณหน้าศูนย์วัดพระธรรมกายที่โตชิงิซึ่งอันนี้ผมทั้งผมและพี่เอกก็เคยไปอยู่มาแล้วนะครับสวยมากบรรยากาศดีนะครับใครที่ท่านผู้ชมท่านไหนที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในศูนย์ญี่ปุ่นที่ผมว่าแนะนำว่าต้องไปนะครับนะนี่ก็เป็นบรรยากาศในศูนย์ซึ่งผมว่าน่าจะใช้กล้องมือถือถ่ายเหมือนกันนะนี่เป็นบรรยากาศภาพรวมแบบทั่วๆไปนะครับเนี่ยนะครับอย่างตัวนี้นะครับขวาบนที่เป็นรูปพระจารย์กำลังจุดโคมนะครับซึ่งสังเกตดูว่าผมว่าผมกับพี่เอกเคยแนะนำไปแล้วว่าสมมติว่าตัวแบบกำลังจะจุดอะไรสักอย่างอย่าลืมให้เราเปิดพื้นที่บริเวณด้านหน้าตรงนี้เอาไว้อย่างรูปนี้ถ้าจะเป็นการถ่ายให้สมบูรณ์แบบกว่านี้นะครับก็คือสังเกตดูผ้าม่านข้างหลังควรจะปิดให้สนิทกว่านี้อีกสักนิดนึงนะครับอันนี้คือศูนย์ที่โตชิงิแล้วก็มาที่ประเทศไทยกันบ้างครับอันนี้ที่ธุดงค์คสถานชลบุรีนะครับอันนี้พิธีเหมือนน่าจะเป็นเวียนพระทักษิณฝนตกด้วยนะครับไม่ร้อนเท้าฝนตกด้วยครับนะครับสังเกตดูว่าทุกคนก็จะเหมือนกับเว้นระยะห่างตามที่พ.ร.บ.ฉุกอะไรฉุกเฉินได้กำหนดไว้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมสวยๆนะครับอันนี้ผมว่าเป็นภาพถ่ายที่แบบก็ได้มาตรฐานในการเอาไปใช้งานนะครับสังเกตดูว่าเท้าของหลวงพี่ก็อยู่ในจังหวะที่ก้าวพอดีนะครับไม่ซ้อนกันเหมือนมีขาเดียวนะครับแล้วก็พระอาจารย์ที่อยู่รูปข้างหน้าสุดก็หน้าตาของใสเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาครับผมเพราะว่าไฟเทียนหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่โก้โอเคฮะแล้วก็อันนี้เป็นภาพภายในศูนย์ซึ่งผมว่าภาพนี้ทางวัดนะครับเก่งที่แบบเหมือนกับจัดเขาเรียกว่าจัดองค์ประกอบกับจัดอาสนะกับทุกอย่างได้แบบผมว่ามันพอดีสมมาตรแล้วก็สวยนะครับในสไตล์ของวัดเราครับนะครับอันนี้ดูผ่านๆเพลินๆไปก่อนนะครับอันนี้กลับมาที่ประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้ที่ศูนย์อิบาราคิประเทศญี่ปุ่นภาพนี้เป็นภาพที่ผมในจำนวนภาพศูนย์ทุกศูนย์ที่เอามาในวันนี้นะครับที่อิบาราคิที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นศูนย์ที่ผมชอบที่สุดในเซตของวันอาสาฬหบูชานะเพราะว่าผมว่าช่างภาพมีความเดี๋ยวถ้าเราได้ดูรูปไปพร้อมกับผมจะเห็นความครีเอทของช่างภาพคือถ้าใครที่ได้ไปที่ศูนย์อิบาราคิจริงๆอ่ะจะรู้ว่าห้องที่จัดงานน่ะไม่ได้ใหญ่มากนะครับไม่ได้ใหญ่มากแต่ช่างภาพฉลาดในการใช้เลนวายก็คือเลนมุมกว้างนะครับเล่าบรรยากาศในห้องซึ่งตัวเนี้ยเอาตัวเหมือนกับองค์พระที่วางเรียงกันเป็นเหมือนเจดีย์เนี่ยมาเป็นโฟกัสในการเล่าเรื่องการบิณฑบาตตอนเช้าเห็นไหมครับเนี่ยผมชอบซื้อตัวเลยไหมซื้อตัวเลยไหมอะไรนะครับซื้อตัวเลยไหมครับซื้อตัวฝีมือดีอ๋อซื้อตัวแล้วอันนี้อยากรู้ช่างภาพใครคะเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันครับไม่ทราบเหมือนกันนะครับแล้วก็ภาพต่อไปนะครับเป็นบรรยากาศของศูนย์ซึ่งถ้าไปดูของภาพทุกศูนย์ที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่ค่อยมีภาพแบบเหมือนเจาะแบบดีเทลแบบ
ครอปครอปเหมือนกับโคลสอัพขนาดนี้ซึ่งผมว่าพี่บาลากีเนี่ยต้องชมว่าช่างภาพเก่งนะครับแล้วก็ตัวการถ่ายภาพรวมของเจ้าภาพเนี่ยก็ดูดีแล้วก็เห็นแล้วรู้สึกปลื้มในบุญทุกเขาเรียกว่าหลายๆรูปแทบจะทุกรูปเลยแต่จะมีอยู่ภาพขวามือนิดนึงนะครับที่ผมอยากจะแนะนำก็คืออย่างพี่เอกสังเกตดูตรงขวามือรูปที่เป็นแนวตั้งรูปนี้นะครับครับผมว่ารูปนี้คือไอ้ตัวตลปัดอ่ะมันบังหน้าหลวงพี่ไปนิดนึงมันทำให้ภาพดูแบบแปลกๆซึ่งจริงๆภาพนี้โฟกัสมันสวยมากนะโฟกัสมันเหมือนกับมันเป็นเส้นนำสายตาจากคนที่นั่งอ่ะไปจนถึงพระอาจารย์พี่เอกเห็นไหมฮะจริงแล้วว่าถ้าเหมือนกับเราหามุมที่พระอาจารย์เหมือนกับให้ตลปัดมันเหมือนกับเห็นตลปัดด้วยและเห็นหน้าพระอาจารย์ด้วยเนี่ยรูปนี้จะเป็นหนึ่งในรูปที่สวยเพราะว่าช่างภาพเก่งในการหาเหมือนกับโฟกัสแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งรูปที่ผมชอบเห็นไหมครับว่าช่างภาพเขาฉลาดในการเหมือนกับไอ้รูปนี้คือที่จริงแล้วมันไม่มีอะไรมันคือการจุดโคมธรรมดาแต่เขาเลือกที่จะไปอยู่ตรงใกล้ๆเจ้าภาพแล้วก็ก้มนะครับอยู่ในมุมที่ต่ำแล้วงัดกล้องเสยขึ้นเห็นไหมครับภาพมันจะทำให้ดูแบบโอ้โหภาพนี้มันเหมือนกับเป็นเหมือนแกรนด์โอเพนนิ่งอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าจะภาพนี้นะครับถ้าจะให้ดีผมมองว่าไอ้โคมไฟข้างหน้าที่อยู่โฟกัสที่อยู่ฉากหน้าเนี่ยทั้งซ้ายและขวาเนี่ยนะครับควรจะมีเทียนติดแล้วอ๋อตรงนี้ใช่ไหมใช่พอไม่มีเทียนติดปุ๊บเลยไม่รู้ว่ามาบังเพื่ออะไรแต่ถ้าเป็นรู้ว่าบางเพื่อเป็นโคมไฟเนี่ยโอเคเป็นโคมเทียนเนี่ยก็คือจะมีความเด่นขึ้นมาเยอะเลยครับครับนิดนึงนิดเดียวแต่ผมชอบเขาเรียกว่าองค์ประกอบกับมุมมองของภาพเนี่ยในมุมมองของภาพใช่ครับใช่เพราะภาพนี้สวยคือในจำนวนภาพทั้งหมดที่เลือกมาวันนี้จังหวะที่จุดโคมอ่ะเพราะว่าอันนี้คือภาพที่สวยที่สุดที่ผมเห็นเห็นด้วยครับพี่โก้เห็นด้วยครับแล้วก็รวมไปถึงเห็นไหมครับว่าเหมือนบรรยากาศภาพรวมที่จริงอ่ะการจัดเขาเรียกว่าการจัดงานของทุกศูนย์เนี่ยมันจะเขาเรียกว่ารูปแบบอ่ะจะคล้ายๆกันเท่าที่ผมเคยไปนะฮะเพียงแต่ว่าคราวนี้มันอยู่ที่ความครีเอทกับความมีอิมเมจินของจินตนาการของช่างภาพของแต่ละที่ว่าเราจะครีเอทมุมออกมายังไงให้เหมือนกับให้มันไม่ซ้ำกับคนอื่นให้มันมีความแบบสวยงามในเป็นสไตล์ของเราซึ่งผมชอบช่างภาพที่ถ่ายที่นี่มากอย่างสังเกตรูปนี้ใช้เลนส์มุมกว้างในการเล่าเรื่องเห็นไหมครับเขาจะไม่ถ่ายนะครับอันนี้เป็นช่วงที่ตักบาตรตอนเช้าเห็นไหมครับว่าจะมีนะครับจังหวะที่ใส่บาตรคือโมเมนต์คือมันพอดีเป๊ะทุกอย่างเลยนะครับตัวโยมที่ใส่มองอาหารในบาตรมือกำลังใส่พอดีเป๊ะพระอาจารย์ก็มองตรงบาตรพอดีแล้วก็ขวามือด้านล่างนะคะนี่ผมอยากจะแนะนำท่านผู้ชมทุกคนที่ถ้าวันหนึ่งเรามีโอกาสได้ไปถ่ายรูปการถวายพัตตาหารการถวายปัจจัยถวายสังฆทานกับพระอาจารย์นะครับทุกวันผมว่าภาพนี้เป็นภาพที่องค์ประกอบสมบูรณ์ครับอย่างแรกคือตัวพระอาจารย์เนี่ยเต็มนะครับอันที่สองก็คือตัวญาติโยมที่มาถวายเห็นครบทุกคนไม่มีใครบังใครแล้วก็จังหวะที่ถวายพระตาหารเนี่ยตัวพระตาหารวางอยู่บนผ้ารับประเคนพอดีเขาเรียกว่าจังหวะลงตัวมากนะครับอันนี้สามารถเอาภาพนี้ไปเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับครับและนี้ภาพต่อไปที่ศูนย์คานากาวะนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันโผล่ภาพนี้ไม่น่าใช่โดนน่าจะใช้บันไดนะพี่ตรงนี้มีชั้นลอยครับวันนี้มีชั้นลอยเคยไปแล้วเหมือนกันอันนี้ตรงเป็นชั้นลอยซึ่งที่ศูนย์คานากาวะนะครับมีการจัดวางเรียงเทียนนะครับเป็นรูปดอกบัวเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็รวมไปถึงมีธรรมจักรด้วยนะครับตรงหน้าพิธีนะครับเป็นบรรยากาศแบบญี่ปุ่นมากเลยอ่ะพี่เอกดูตัวพวกประตูหน้าต่างใช่ครับผมวัดแห่งนี้เป็นโกดังเก็บสินค้าเก่าพอจะมาทำปุ๊บเจ้าภาพก็เลยบอกว่าอยากจะให้มีวัดหนึ่งที่เหมือนเป็นญี่ปุ่นก็เลยร่วมบุญมาเพื่อจะทำให้เป็นแบบนี้ครับพี่โก้ครับอย่างประตูหน้าต่างแบบญี่ปุ่นเนี่ยผมเคยไปพักโรงแรมที่มีประตูอย่างเงี้ยแล้วก็เสร็จปุ๊บผมว่าพี่เอกต้องเคยดูอะไรนะอีคิวซังตอนเด็กๆอ่ะนิ้วจิ้มใช่เอานิ้วจิ้ม แล้วพอเป็นรูปุ๊บตอนเช้าโดนปรับครับไม่น่าเลยครับ
ันนี้ก็เป็นภาพอันนี้เป็นภาพมุมจอที่สวยอีกภาพนึงนะครับถ่ายดวงแก้วนะครับนะครับเห็นไหมครับคือที่จริงแล้วอ่ะคือมันอยู่ที่มุมมองที่เราจะมองเห็นนะครับว่าเราเลือกที่จะถ่ายคอปตรงไหนมาซึ่งจริงแล้วเวลาวัดเราจัดงานอ่ะมุมสวยๆเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นจัดงานในศูนย์เล็กๆหรือว่าศูนย์ใหญ่อยู่ที่ว่าเราต้องฉลาดในการหามุมมองหาภาพสวยๆให้เจอนะครับส่วนภาพนี้นะครับผมเอามาเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าแค่เราเหมือนกับยกกล้องให้สูงขึ้นหรือว่ากดกล้องให้ต่ำลงเนี่ยภาพมันเขาเรียกว่าเล่าเรื่องได้คนละแบบเลยเดี๋ยวสังเกตพี่เอกดูภาพบนนะครับว่าพี่เอกดูรู้ไหมครับว่าอันนี้เป็นรูปอะไรดูไม่ออกภาพข้างล่างดูไม่ออกเลยแต่พอเราแค่ยกกล้องสูงขึ้นมานิดนึงเราดูออกเลยว่านี่เป็นภาพดอกบัวเห็นไหมครับดอกบัวครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เราเป็นช่างภาพอ่ะมันเราต้องนอกจากเราจะมีที่กดชัตเตอร์เดียวเรามีที่เหมือนกับต้องถ่ายภาพแล้วเพื่ออธิบายมีนิ่งความหมายของภาพงานนั้นออกมาให้ได้ด้วยซึ่งผมว่าคนที่จัดงานตรงนี้เขาจัดเหมือนกับเทียนวาเนี่ยต้องการสื่อให้เห็นดอกบัวที่บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตัวช่างภาพเองก็ต้องเหมือนถ่ายมาแล้วให้คนที่อย่างผมไม่เคยได้ไปสมมติผมไม่เคยไปที่นี่เนี่ยถ้าผมเห็นแต่ภาพบนผมจะไม่รู้เลยว่านี่คือดอกบัวถูกไหมครับพี่เอกใช่ถูกต้องครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องแค่แบบยืนขึ้นนิดนึงเราก็จะเห็นเป็นดอกบัวที่เซตมาอย่างนี้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศภาพรวมนะครับตอนจุดเทียนนะครับอันนี้ก็เป็นภาพถ่ายเจ้าภาพนะครับซึ่งผมว่าเป็นภาพที่ซิมเพิลแต่ผมว่าสวยดูเป็นญี่ปุ่นแบบเรียบๆมากเลยครับนะครับโอเคครับหมดแค่นี้ครับพี่เอกครับพี่โกครับผมอันนี้ก็เป็นภาพบางส่วนที่พี่โกได้หามาที่เราได้จัดงานในต่างประเทศหลายๆภาพในต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าต่างประเทศมาตรการก็จะไม่เหมือนกันบางที่ก็รวมคนได้นะบางที่ก็ถอดแมสแล้วเพราะว่าสถานการณ์บ้านเมืองเขาดีกว่าไทยในตอนนี้ไทยนี่ตอนนี้เป็นติดอันดับ1ใน2ติดอันดับว่าง่ายอันดับ2เลยนะที่ผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลกครับต่อวันนะครับที่ผู้ติดเชื้อต่อวันมากที่สุดในโลกนะตอนนี้ไทยอยู่อันดับ2จากเมื่อก่อนเนี่ยเราแบบโอ้โหดีมากแต่ตอนนี้คือไวรัสมาทุกสายพันธุ์นะครับแต่ยาเราห้ามนะครับมาได้แค่ไม่กี่ตัวก็เลยทำให้มันไม่สามารถรองรับกับโรคที่มันมีณปัจจุบันได้นะครับดังนั้นก็คือรูปแบบการทำบุญมันก็เปลี่ยนไปเหมือนที่พี่โก้บอกว่าตอนนี้ในการทำบุญก็คือในการโอนเอาจะสะดวกแล้วก็ปลอดภัยที่สุดเราก็ไม่ต้องไปสัมผัสพระท่านก็ไม่ต้องมาติดเชื้อจากเรานะครับเราก็ไม่ต้องเป็นต้นเชื้ออะไรให้ใครนะครับดังนั้นภาพในงานวันอาสาฬหบูชาที่ผ่านมาเนี่ยก็จึงจำเป็นที่จะต้องใช้บุคลากรภายในนะครับเหมือนที่ผมจะพรีเซนต์ต่อไปนี้ก็คือภาพของงานบุญของวัดพระธรรมกายเราใช้บุคลากรภายในทีมงานภายนอกเนี่ยไม่ได้เข้ามาเลยนะครับเพราะว่ามีการกั้นไว้เพื่อไม่ให้เชื้อเนี่ยมันแพร่กระจายไปมากเท่าไหร่นะครับดังนั้นก็ผมได้ข่าวมาว่าเหมือนสำนักข่าวดังๆขอภาพวรรณสารหบูชาเราไปออกด้วยใช่ไหมครับงานนี้ด้วยแล้วก็มีนักข่าวจากสำนักรอยเตอร์นะครับได้เข้ามาบันทึกภาพแต่ทุกคนก็คือผ่านกระบวนการสวอปหมดแล้วมีการตรวจเลยใช่ก็คือไอ้แยงจมูกเนี่ยตรวจหมดแล้วว่าไม่มีเชื้อใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ให้เข้ามาถ่ายในจำนวนคนที่จำกัดเท่านั้นนะครับก็คือไม่ได้ให้ทุกคนทั่วไปที่จะเข้ามาตรงนี้ได้ในก็เป็นภาพต่อไปที่ผมจะนำมาเปิดในช่วงต่อไปนี้ครับพี่โก้ครับครับผมครับถ้างั้นขออนุญาตแชร์สกรีนเลยนะครับจะได้เร็วๆครับผมปึ้งโอเคครับมาแววภาพแรกครับพี่โก้ทุกคนทุกท่านต้องเห็นแน่นอนนะครับการแปลเทียนเป็นอักษรวันอาสาฬหบูชาในวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2564นี่คือภาพท็อปวิวครับผมโดยที่เราต้องฝ่าฝนด้วยในการจุดนะครับแล้วก็เป็นทีมงานภายในวัดทั้งนั้นที่เป็นเจ้าหน้าที่ในการจุดครับผมโคมนี้ผมว่าความจริงไม่น้อยนะอาจจะเยอะกว่ากินเน็ตเวิลด์เรคคอร์ดด้วยซ้ำแต่เราไม่สามารถบูมตรงนั้นได้นะครับเพราะว่าหลายๆอย่างก็คือมันยังไม่เหมาะสมกับสถานการณ์
วันอาสาฬหบูชาคือวันที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบองค์ธรรมจักรก็เลยได้เริ่มหมุนตั้งแต่ตอนนั้นนะครับก็เลยมีรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอัญญาโกณฑัญญะซึ่งเป็นพระสงฆ์แล้วก็พระธรรมก็คือรูปเหมือนองค์ธรรมจักรนะครับนะฮะตรงนี้ก็เป็นใช่ครับผมกงล้อแห่งธรรมได้เริ่มขึ้นแล้วดูภาพโหเหมือนจะธรรมดานะครับแต่คิดดูว่าสเกลใหญ่ขนาดนี้แล้วแปลอักษรได้ขนาดนี้นี่ถือว่าไม่ธรรมดามากๆเราไปดูภาพต่อไปกันถึงดึงอันนี้ก็เป็นภาพค่อนข้างละเอียดขึ้นมานะครับไม่ได้ถ่ายวิหารคดอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบกว่าน่าจะรอในช่วงที่จุดสมบูรณ์แบบแบบเต็มที่จริงๆคือที่เห็นเป็นที่เห็นเป็นรูปอย่างนี้นี่คือเกิดจากเทียนจำนวนมหาศาลที่วางเรียงเป็นรูปถูกไหมพี่ถูกต้องครับผมขออนุญาตซูมเข้าไปเลยแล้วกันเพื่อจะได้รู้นะครับนี่คือไม่รู้ใช้เทียนกี่ล้านดวงนะฮะเนี่ยเทียนเป็นดวงๆอย่างเงี้ยฮะยิ่งแปลอักษรเป็นรูปพระหรือรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเทียนจะยิ่งถี่ขึ้นนะในกงล้อจักรเนี่ยเห็นไหมฮะหนึ่งจุดนี้ก็คือหนึ่งดวงมันจะยังมีช่องว่างใช่ครับผมก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนี่ก็คือเป็นงานที่เราต้องจดจำกันแล้วก็เราต้องไขว่คว้าว่าวันไหนเปิดวัดโควิดหมดเราจะเป็นหนึ่งในนั้นที่จะต้องไปจุดเทียนนี่ให้ได้แล้วผมว่างานโปรเจกต์จะต้องบะฮึ่มมึ่มมากแน่ครับพี่ก้อถ้าแบบถ้าโควิดหายอ่ะงานแรกที่วัดเราจัดอ่ะผมว่าคนน่าจะไปเป็นแสนเพราะว่าทุกคนเหมือนอัดอั้นในการที่แบบไม่ได้ไปวัดนานมากใช่ครับผมดังนั้นก็ตอนนี้เราพบกันที่ซูมออนไลน์ไปก่อนแล้วกันนะครับผมแม้แต่เป็นช่างภาพก็ยังจุดเทียนออนไลน์เลยไปที่วัดไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงในมุมเฉียงครับในมุมเฉียงของพระอัญญาโกณฑัญญะถ้าใครได้ดูถ่ายทอดสดในวันนั้นก็จะเห็นว่าโอ้ยฝนตกมหาศาลอันนี้ก็เป็นซูมย่อยๆนะฮะที่ลงไปก็จะเห็นมีจุดดำๆบ้างในบนตัวพระอัญญาโกณฑัญญะก็คือเป็นเทียนที่ดับไปนะครับโอเคเป็นภาพต่อไปนะครับนี่ก็เป็นภาพมุมกว้างให้เห็นบ้านเมืองด้วยแล้วก็ความสงบของเรานะครับว่าเรากันทางทำอะไรหลายคนอาจจะสงสัยวัดใหญ่ไปเพื่ออะไรก็วัดใหญ่เพื่อการนี้นะครับสวยงามมากครับพี่โก้ให้เห็นเลยว่าข้างนอกข้างในผมจำได้ว่าคือเมื่อก่อนเวลาสมมติถ้าเรานั่งเครื่องไปที่กรุงเทพอ่ะมันจะมีฝั่งนึงที่จะเห็นเจดีย์วัดเราครับผมว่าใครที่เดินทางไปในช่วงเวลาเนี้ยเหมือนเป็นบุญตามากเลยแต่ไม่รู้ว่าเขายังมีบินกันอยู่หรือเปล่านะตอนช่วงนี้ไม่น่ามีเท่าไหร่ไม่น่ามีไม่น่าเชื่อนะครับศาสนสถานสถาปัตยกรรมมหาธรรมกายเจดีย์หรือว่าสถาปัตยกรรมของวัดเราเนี่ยทำให้กัปตันชาวต่างชาติเห็นบนฟ้าแล้วอยากจะมาที่นี่และพอรู้มาเป็นวัดปุ๊บเกิดความกุศลศรัทธาครับพี่โก้นี่คือสถาปัตยกรรมที่หมู่คณะได้ออกแบบนะฟังระทึ่งเลยนะครับแค่เราทำสถาปัตยกรรมแค่เราทำบ้านเราให้สวยเนี่ยคนอื่นเขาเห็นก็แล้วก็ศรัทธาแล้วเพราะว่าการที่จะทำให้สวยเนี่ยคือถ้าเรามีจิตใจที่มันไม่ดีมันก็ไม่สามารถทำอะไรให้มันสวยได้มาขนาดนี้อันนี้คือมองกันนอกๆภายนอกเลยนะครับดังนั้นการวางอะไรที่มันดีสวยงามเนี่ยพอเห็นปุ๊บเขาก็เริ่มศรัทธาแล้วอยากจะมาเรียนรู้ว่าที่นี่คืออะไรพอมาเสร็จปุ๊บมาเจอคำสอนที่ลึกซึ้งเข้าไปอีกเจอธรรมะภายในเข้าไปอีกก็โอ้ทีนี้ก็ปิดประตูอบายได้สบายครับพี่โก้อย่างมีท่านผู้ชมถามว่าเราจะไปเอาภาพพวกนี้มาเป็นหน้าจอเดสก์ท็อปได้ไหมครับพี่เดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ผมยังสนับสนุนได้อยู่นะครับแต่ในมือถือเนี่ยในบางทีก็ระแวงนิดนึงเพราะบางทีเราอาจจะใส่กระเป๋าที่มันต่ำกว่าในช่วงเอวไม่ได้ใส่กระเป๋าเสื้ออย่างเงี้ยนะครับบางทีมันอาจจะนิดนึงผมว่าตรงนี้ให้เราระลึกตั้งใจเปิดดูดีกว่าโดยที่แบบไม่ได้อยู่ในหน้าจอมือถือคือถ้าหน้าจอมือถือเราคงไม่เปิดดูหน้าจออย่างนี้ใช่ไหมฮะดังนั้นเราให้ท่านอยู่ในตำแหน่งที่มันเหมาะสมดีกว่าแม้แต่ความตั้งใจเราที่จะทำให้ท่านดูต่ำเนี่ยมันไม่มีแต่บางทีเราก็อาจจะต้องระวังครับพี่โก้แต่ถ้าคืออยากได้ภาพเหมือนอันนี้ไปไว้เป็นหน้าจอเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่บ้านคือเราสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ภาพดีดี072ใช่ไหมถูกต้องครับผมภาพดีๆส่วนสองเข้าไปเลยได้เลยได้เลยครับผมครับผมโอเคเป็นภาพต่อไปภาพนี้นี่สวยงามมากครับผมว่าวันมาฆะหรือวันที่22เมษายนเนี่ยผมบินแต่ผมไม่ได้ถ่ายมุมนี้ผมยังรู้สึกเสียดายอยู่เพราะว่ามันเป็นมุมครอบที่แบบสวยมากนะนอกจากภาพลายเมื่อกี้นะใช่เออฮะ
เพราะมันในภาพรวมทั้งหมดอ่ะอันนี้คือตัวกิมมิกที่แบบเขาเรียกว่ามันเป็นหัวใจของภาพรวมทั้งหมดอ่ะครับที่แบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบบแล้วมีศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเงี้ยครับแล้วก็วันนี้ได้ออกได้วันอาสาเนี่ยแล้วก็มีภาพนี้มาเนี่ยผมรู้สึกโอ้โหเอ้ยสวยงามมากเลยเราอยากถ่ายตอนนั้นเราไม่ได้ถ่ายแล้ววันนี้ก็ได้มีคนถ่ายมาแล้วจริงๆด้วยนะครับสวยงามมากจริงๆโอเคเป็นภาพต่อไปอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับการจุดโคมตอนนี้เนี่ยโคมบนลานเจดีย์นะครับในส่วนของพระธรรมเนี่ยเป็นของ LED ไปแล้วพี่โก้อ๋อครับเป็น LED ไปแล้วนะครับไม่ได้เป็นโคมเทียนแล้วเป็น LED ไปแล้วสวยงามมากอันนี้เห็นเยอะๆอย่างนี้นี่คือคนจุดน้อยมากนะครับคือคนมาจุดน้อยมากแล้วก็ทุกอย่างก็คือไม่มีคนเลยมีแต่เทียนแล้วก็มีซูมออนไลน์กันมหาศาลมากเขาเรียกว่าทางทีมงานเจ้าหน้าที่นี่วิ่งกันตับแลบเลยใช่ไหมงานนี้โอ้โหคุกกลุ่นเลยครับคุกกลุ่นเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นงานที่สวยงามที่เอามาให้ดูนี่ก็มีคณะสงฆ์เวลาจุดก็ยังต้องเว้นระยะใส่แมสก์ให้ถูกต้องนะครับเราจะเห็นว่ามีเงาสะท้อนพื้นก็แปลว่าเป็นน้ำฝนเพิ่งตกไปนะครับสวยงามมากครับโทนสีไว้บาลานซ์การวางองค์ประกอบซ้ายขวาบนล่างลักษณะการเฉียงคือทุกอย่างสมบูรณ์แบบมากครับผมนี่ก็เป็นภาพพระเมื่อก่อนเราโอ้จุดโคมเต็มขนาดนี้พระต้องเต็มลานตอนนี้ก็คือพระรูปเดียว รูปเดียว ไม่รู้ว่าตั้งกล้องถ่ายเองด้วยหรือเปล่านะครับ โอ้นี่ยิ่งภาพมุมกว้างเนี่ยจะต้องยิ่งเห็นคนเยอะๆนะครับในสมัยเมื่อก่อนกับกลายเป็นว่าก็ยังมีท่านอยู่รูปเดียวในการจุดเหมือนกันขออภัยนะครับวันนี้สะท้อนถึงเรื่องราวของสถานการณ์โควิดได้ดีใช่ครับแต่ก็ยังเป็นภาพที่สวยอยู่นะครับสังเกตดูว่าช่างภาพอะใช้วิธีการเล่าเรื่องด้วยการแบบใช้เลนส์กล้องมุมวายนะครับสังเกตดูว่าจะเห็นทั้งเจดีย์ทั้งตัวพระอาจารย์ที่อยู่หน้าเฟรมแล้วก็บรรยากาศรอบๆนะเห็นจอ LED ด้วยครับผมครับต้องขออภัยหน่อยครับวันนี้ผมเพิ่งไปฉีดวัคซีนมามันตอนนี้มีอาการนิดนึงอ้าวอาการเริ่มมาแล้วครับพี่เอกในโอเคฮะยังโอเคไม่มีปัญหาครับผมการเป็นยังไงฮะเล่าให้ฟังหน่อยฮะมันจะเหมือนอ่อนเพลียหน่อยฮะครับอ่อนเพลียแล้วก็วิงวิงนะวิงวิงเหมือนจะวูบวูบนะฮะพี่เอกจะไม่ชักในไลฟ์สดใช่ไหมถ้าชั้นในไลฟ์สดทุกคนก็ยังได้รู้นะฮะว่าผมชักจะได้มาช่วยทันแต่ถ้าผมชักตอนที่ไม่ไลฟ์เนี่ยไม่มีใครรู้นะฮะว่าผมชักอยู่ดังนั้นก็ช่วยกันดูด้วยนะอันนี้ก็เป็นภาพเหมือนกันนะครับโคมเต็มลานคนไม่มีสโลแกนใหม่ครับโคมเต็มลานคนไม่มีไม่มีครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในโคมเต็มลานเห็นไหมฮะก็ถ้ามาเจาะดีเทลเล็กๆก็จะเห็นลูกกงจักรอยู่ด้านในนะครับอันนี้ก็ถ่ายจากชั้นบนเจ้าหน้าที่ในวัดนี่คือต้องอยู่ในวัดเลยนะครับไม่มีที่ข้างนอกเข้ามาก็มีแต่ข้างในล้วนๆอันนี้ก็เป็นไว้บาลานซ์คู่สีแล้วองค์ประกอบที่สวยงามมากครับผมว่าถ้าผมเป็นช่างภาพข่าวข้างนอกอันนี้จะเป็นหนึ่งในภาพที่จะเอาไปใช้นี่คือสไตล์ที่ข้างนอกเขาชอบใช้กันนะใช่ครับพี่โก้พูดถูกครับงานธรรมดาก็อาจจะไม่เห็นมีการสะท้อนแสงเจดีย์แบบนี้แต่วันนี้งานนี้ฝนตกด้วยนะครับก็เลยได้เห็นมุมมองสวยๆอันนี้โคมก็มีพระเยอะขึ้นไม่มีเจ้าหน้าที่เลยมีแต่พระที่สุขสงฆ์และทุกท่านก็ใส่แมสกันอยู่เว้นระยะกันอย่างปลอดภัยครับครับช่วงทวายไลท์นะครับอย่าลืมช่วงทวายไลท์ก็คือเป็นช่วงที่ฟ้าสีน้ำเงินดังนั้นจุดโคมที่มันเป็นสีส้มเนี่ยมันเป็นคู่สีที่มันตรงข้ามกันแล้วมันสวยงามมากแม้แต่เราจะไปร้านอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามองเห็นแบบนี้นะครับช่วงทวายไลท์ฟ้าสีน้ำเงินแล้วก็มีไฟที่ร้านสีส้มเนี่ยถ่ายภาพมุมไหนวางองค์ประกอบดีๆเนี่ยออกมาแสงสวยแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองนึงนะครับมีทั้งกว้างมีทั้งโคลสอัพคือว่าง่ายมีทั้งเลนมุมกว้างเลนทั้งมุมซูมให้มันมีหลายอารมณ์นะครับไม่ได้แบบกว้างล้วนเลยมันก็จะดูเลี่ยนกันไปเหมือนเวลาเรากินข้าวอ่ะกินข้าวอย่างเดียวไม่มีกับข้าวมันก็แปลกไปหรือมีกับข้าวอย่างเดียวกินอยู่นั่นแหละมัน 3-4 วันมันก็แปลกไปนะครับดังนั้นคือพยายามหาอะไรที่มันมาให้มันมีมุมมองแปลกๆนะครับยังพี่ขอย้อนกลับไปรูปเมื่อกี้เนี่ยครับผมว่าในจำนวนรูปที่เอามาทั้งหมดอ่ะรูปนี้เป็นรูปที่บ่งบอกคือในส่วนของความหมายของรูปนะครับมันเป็นรูปที่บ่งบอกถึงการเอา
ยุคสมัยใหม่กับพระพุทธศาสนาจับมาอยู่รวมกันในภาพเดียวแบบชัดเจนที่สุดที่ในภาพที่เราถ่ายมาทั้งหมดในรอบนี้นะฮะพอสังเกตดูฮะเราจะไม่ค่อยเห็นคือส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นพวกจอ LED หรืออะไรที่มันเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่อ่ะมันจะไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นพระพุทธศาสนารวมอยู่ในนั้นนะครับอันนี้มีทั้งเจดีย์นะครับมีทั้งตัวพระอาจารย์เนี่ยรวมอยู่ในซึ่งเป็นตัวแบ็คกราวด์ที่มันจอ LED อ่ะมันเป็นการเหมือนกับมันมีมีนิ่งอะไรบางอย่างที่มันส่งไปถึงว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปอีกแบบนึงละครับผมแล้วก็ตัวเทียนตัวนี้สังเกตดูว่าช่างภาพนะครับใช้ตัวแนวเทียนเนี่ยเป็นเส้นนำสายตาสังเกตดูนะฮะนี่คือความฉลาดของช่างภาพครับครับภาพนี้นี่องค์ประกอบครบสมบูรณ์แบบมากนะครับใช่คือความจริงอย่าไปคิดว่าพระพุทธศาสนาต้องอยู่กับใบลานต้องนั่งพระต้องนั่งอ่านหนังสือใต้ต้นไม้คือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปครับในยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็ก่อนหน้าเรายุคปู่ย่าตายายเทคโนโลยียังไม่ได้เจริญก็เป็นเช่นนั้นแต่ในยุคปัจจุบันนี้ที่ทุกคนเนี่ยอยู่ในโลกโซเชียลเขาก็ห่างออกจากวัดดังนั้นจะทำอย่างไรให้พระพุทธศาสนาเข้าไปอยู่ในใจเขาได้ให้ไปอยู่ในสายตาเขาได้เราก็ต้องเข้าไปในโลกโซเชียลกับเขาเช่นเดียวกันแล้วโลกโซเชียลมันก็เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ใช่โลกโซเชียลก็ไม่ได้ผิดอะไรนะฮะเพราะว่ามันเหมือนเป็นสิ่งกลางๆมันก็เหมือนข้าวจานนึงนะครับถ้าคุณไปกินข้าวเยอะเนี่ยข้าวก็ไม่ได้ผิดแต่คุณเองที่มันผิดทำให้ท้องแตกได้เหมือนชูชกโซเชียลเหมือนกันถ้าคุณใช้แต่เพียงพอดีไม่ได้เสพมันมากเกินไปหรือไม่ได้ไปเสพสิ่งที่มันผิดเนี่ยโซเชียลก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่มันสิ่งที่เราอะไม่ประมาณในการใช้มากกว่าคมไหมฮะพี่ก็ผมกิ๊บเลยฮะไม่รู้เมายาหรือเปล่าเนี่ยพูดอะไรเนี่ยเมาโอเคภาพต่อไปเมาวัคซีนโอเคภาพต่อไปครับผมโอ้ยหนูน้อยน่ารักมากลูกโอ้อันนี้ที่ไหนฮะเนี่ยน่าจะที่บ้านผมว่าไม่น่าใช่ที่วัดนะครับพี่โกผมก็ว่าอย่างเงี้ยพอดีเป็นลูกช่างภาพนะครับภาพก็เลยสวยแล้วน้องก็มีจิตใจที่น่ารักด้วยแล้วตัวน้องเองก็น่ารักด้วยนะครับน่ารักจริงๆอย่างภาพนี้อยากให้ดูคือถ้ามองในเรื่องความน่ารักอันนี้มุมหนึ่งแต่ถ้ามองในเรื่ององค์ประกอบของภาพถ้าเราเจาะไปดีๆนะพี่เอกสังเกตดูว่าอันดับแรกผมรู้สึกชอบในการที่พิธีพิถันพี่เอกจำภาพที่ผมเอามาดูของศูนย์หนึ่งที่เรื่องการปิดผ้าม่านได้ไหมฮะครับผมบอกว่าผ้าม่านเนี่ยมีผลกับภาพถ่ายนะครับท่านผู้ชม อย่างตัวภาพแรกสังเกตดูว่าตัวช่างภาพเนี่ยปิดผ้าม่านได้มิดชิดแล้วก็ไอ้พวกรอยยับหรืออะไรมันจะไม่ค่อยมีมันไม่กวนสายตาในรูปนะครับครับแล้วก็อันดับที่2ไอ้ตัวที่มันเป็น ขอบล่างของผ้าม่านนะครับสังเกตดูมันจะเป็นตัวเส้นนำสายตานะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นเส้นนำสายตาไปหาตัวตั้งแต่สายตาเด็กเนี่ยวิ่งไปหาจอที่กำลังดูมันเป็นเขาเรียกมันเป็นเส้นเสริมอันนี้เป็นความฉลาดของช่างภาพครับแล้วน้องก็น่ารักด้วยพนมมือก็น่ารักนิ้วชิดติดกันไม่แตกแยกนะครับแล้วก็ช่วงจอซูมก็อยู่ในช่วงที่เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นเจดีย์พอดีด้วยทุกอย่างลงตัวเป๊ะโอเคภาพต่อไปนะครับครับผมกลับมาที่เจดีย์อีกรอบหนึ่งคืออันนี้ก็พระเนื่องจากพระน้อยก็เลยต้องมีอุปกรณ์เยอะนะครับจะได้อันไหนหมดอันไหนเสียก็จะได้เปลี่ยนเลยเพราะว่าเปลี่ยนพระไม่ได้ก็เปลี่ยนอุปกรณ์แทนนะครับก็เลยมีไส้เทียนสำรองค่อนข้างเยอะใช้เขาเรียกว่าใช้คนจำนวนน้อยให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับผมปกติก็จะก้มไปจุดเทียนนะครับแต่ผมว่าเนื่องจากพระน้อยเนี่ยถ้าคงจุดเยอะอาจจะปวดหลังละก็เลยดึงเทียนขึ้นมาจุดแล้วกันนะครับก็เลยได้ภาพที่สวยไปอีกแบบเช่นเดียวกันครับผมไม่เซฟถ่ายหรือเปล่าไม่ได้เซฟหรอกพี่โก้ท่านอาจจะปวดหลังจริงผมยังปวดหลังเลยอายุ40กว่าไปก้มที่แบบเราไปก้มจุดก้มจุดหลายอันพี่โก้อายุ20พี่โก้จะไปรู้อะไรล่ะผม40ผมรู้พี่โก้20อายุ20ไม่รู้หรอกความปวดหลังเป็นไงอ่ะมาวัคซีนโอนอ๋อมาวัคซีนแล้วล่ะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของประธานสงฆ์ก็จะเรียบๆง่ายๆนะฮะสัมมาวาจาสัมมามากัมมันโตก็คือเป็นบทสวดของธรรมจักรแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะนะก็เป็นประธานสงฆ์ก็มีน้อยแต่ภาพก็เต็มไปด้วยความสวยงามแล้วก็ความเป็นระเบียบนะฮะสังเกตดูว่าภาพทุกรูปอ่ะคือสมมุติถ้าเราไปเจอผู้แง่สมมุติถ้าเราไปเจอพิธีกรรมที่แบบเราไปดูยืนอยู่หน้างานอ่ะเอาตรงคือสำหรับเราคิดแบบเฮ้ยมันธรรมดามากเลยมันไม่มีอะไรที่แบบโดดเด่นขึ้นมา
ในส่วนของภาพที่อยู่ข้างหน้านะวิธีทางแก้ไขนะครับคือเราต้องกลับมาเบรนสตอร์มในหัวเราแล้วว่าเราจะมีวิธีในการเดินหามุมยังไงให้มันแตกต่างทำสิ่งทำภาพธรรมดาให้มันมีอะไรขึ้นมาอย่างรูปนี้ผมว่าทางวัดอ่ะจัดฉากรวมๆอ่ะซิมเพิลมากเพียงแต่ช่างภาพอ่ะพยายามเดินหามุมสังเกตดูว่าใช้ตรงตัวเขาเรียกกรอบตรงเนี้ยมาเป็นโฟกัสเห็นไหมครับแล้วก็ตัวแบ็กกราวด์อ่ะเล่าด้วยคำว่าสัมมาวาจาที่เป็นดวงแก้วแล้วมีคำว่าสัมมาวาจาอยู่ข้างในตรงนี้รวมไปถึงข้างล่างเห็นไหมครับจะมีดอกไม้จะมีโคมประทีปที่วางเรียงอยู่อันนี้เป็นความฉลาดของช่างภาพคนนี้มากครับผมครับผมฟังจากพี่โก้พูดแล้วคือช่างภาพนี้ต้องฉลาดนะฮะดูท่าทางแล้วต้องฉลาดใช่ครับนะครับพี่จะด่าอะไรผมไหมครับพี่ก็บอกว่ามันเป็นความฉลาดของชาวบ้านก็คือผมรู้สึกผมฉลาดขึ้นมาเลยเพราะว่าผมก็ถ่ายภาพก็ยังดีก็แปลว่าน่าจะฉลาดอยู่อ๋อใช่ครับขอบคุณพี่โก้ที่ชมมากครับผมอันนี้ก็เป็นพระเคาะระฆังในเกณฑ์ที่ครบจำนวนยอดนะครับการสวดธรรมจักรก็สวยงามจากหลังก็สวยงามไม่มีอะไรลบถ้ามันลบเกินไปก็ใช้ความคุณสมบัติของเลนทำให้มันเบลอไปจะได้ไม่ดึงดูดสายตานะครับครับผม อันนี้ก็เป็นคณะพระภิกษุสงฆ์ที่จุดโคมอันนี้เป็นโคม LED นะครับพี่โก้จุดแล้วก็ใส่ไว้ในโคมบัวเหมือนเดิมครับนะเมื่อก่อนก็คือไส้เทียนแข้งจะอยู่ในโคมบัวแต่ตอนนี้ก็คือเป็นโคม LED อยู่ในโคมบัวไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำไม่ต้องกลัวเรื่องไฟไหม้นะครับกลัวอย่างเดียวแบตหมดกูเองเดียวแบตหมดแค่นั้นเองนะครับก็ตัดปัญหาไปหลายอย่างไม่มีควันด้วยนะครับก็ต่อไปผมว่าวัดเราน่าจะใช้วิธีนี้เพราะว่าไม่ต้องเสี่ยงต่อการไฟไหม้แล้วไม่ต้องเสี่ยงต่อการไฟดับไม่ต้องเสี่ยงต่อฝนตกด้วยเราก็สามารถจุดโคมได้ตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีต่อไปที่ผมว่าเห็นว่าในอนาคตต้องมีแน่นอนผมคิดว่าอย่างนั้นนี่ก็เป็นพระภิกษุสงฆ์นะครับก็อันนี้ภาพที่ผมชอบคือมีเงาสะท้อนน้ำด้วยแล้วก็เป็นเงาที่เต็มองค์หลายๆภาพผมเห็นเงาไม่เต็มองค์ก็เลยยังไม่ได้ยกมาเป็นตัวอย่างภาพนี้ก็เลยยกมาเป็นตัวอย่างว่าเงาท่านเต็มองค์แล้วก็ภาพมุมภาพเนี่ยบางภาพเนี่ยไม่จำเป็นต้องถ่ายแนวนอนก็ได้ถ้าองค์ประกอบมันเป็นแนวตั้งแบบภาพนี้นะครับก็เลยเอามาให้ดูครับผมเนี่ยพอมีเงาสะท้อนน้ำปุ๊บจากภาพธรรมดามันเลยเป็นภาพพิเศษขึ้นมาเลยแล้วก็สังเกตดูนะครับว่าตัวศีรษะหรือหัวของพระอาจารย์นะครับไม่ไปทับกับตัวเสาแท่งข้างหลังด้วยอันนี้ผมชอบครับผมแล้วก็แม้แต่ท่านก้มจุดแต่สรีระหรือว่าผ้าก็ยังครองผ้าอย่างสวยงามนะครับเห็นถ่ายภาพแบบดูเรียบๆนะแต่ยากนะภาพอย่างเงี้ยครับถ้าเราไม่มีความละเอียดมากพอเนี่ยใช่ครับผมนี่ก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่จุดโคมก็อาจจะปวดหลังแล้วก็เลยย่อเข่าเอาแล้วกันถ้าย่อเข่าแล้วก็ปวดอีกก็ยกเทียนขึ้นมาจุดดีกว่านะครับสวยงามครับผมนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งครับหลังประธานสงฆ์ที่เห็นไปสู่หน้าเจดีย์นะฮะก็มีคนน้อยมากแล้วก็เด่นจุดเด่นตรงนี้ที่ผมชอบก็คือมีฝนตกจะอาจจะทำให้จุดเทียนยากหน่อยแต่ก็มันจะมีความเด่นที่ให้เราจดจำได้ว่าวันนี้คือวันที่ฝนตกแล้วก็เลยมีแสงสะท้อนตรงพื้นครับมีพระภิกษุสงฆ์ในสู่การพิธีก็มีอยู่ไม่กี่รูปนะครับสวยงามมากฮะทีนี้เรามาดูด้านหน้าบ้างด้านหน้าไม่ใช่ว่าแบบหลังหลวงพ่อมีคนเยอะแยะไม่ใช่นะครับอันนี้เรามาดูด้านหลังหลวงพ่อก็ไม่มีคนเหมือนกันในนี้มีกี่คนเนี่ยเป็นการจัดงานอาสาฬหาที่เอาตัวคือเหงานิดนึงใช่คือในตรงนี้นะฮะถ้าไม่รวมเซตประธานสงฆ์ที่อยู่ตรงกลางนี้นะครับผมก็ไม่เห็นใครในภาพแล้วอ่ะมีแค่นี้จริงๆนะครับนี่ก็ให้เข้ากับสถานการณ์ประวัติศาสตร์ภาพนึงในของวัดเราที่แบบครั้งนึงอ่ะที่การจัดอาสาฬหาคือไม่มีคนแต่คือคนทุกคนไปอยู่ในจอหมดเลยอย่างเงี้ยครับเราก็ยังอยู่ในยุควิกฤต100ปีนะครับ100ปีจะมีครั้งหนึ่งคราวแล้วก็
100ปีนี้ก็ฆ่าคนในโลกไปเยอะเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นภาพค่อนข้างที่จะเกือบสุดท้ายแล้วก็มียังมีภาพอีกนิดนึงที่เป็นกิมมิกมาฝากนะครับอันนี้ก็เป็นมุมที่เห็นพระมหาธรรมกายเจดีย์อยู่ด้านหลังนะครับใช้ช่วงเลนที่สวยงามโอเคครับพี่โก้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ในภาพของงานอาสาฬหบูชาของภาพวัดพระธรรมกายแล้วก็ศูนย์สาขาทั่วประเทศครับผมพี่โก้ผมว่าวันนี้ท่านผู้ชมก็น่าจะได้เหมือนกับประโยชน์จากการที่เรานอกจากเห็นภาพสวยๆทำงานเนี่ยเราก็ไม่ได้เหมือนกับแนะนำนะครับวิธีการถ่ายรูปวิธีการเหมือนกับมุมมองในการถ่ายภาพในการเลือกองค์ประกอบต่างๆซึ่งในสัปดาห์หน้านะครับผมมีประเด็นอยู่อันนึงพี่เอกที่ผมว่ามันสำคัญสำหรับช่างภาพคือการครอปรูปเพราะว่าอย่างบางทีอะภาพถ่ายเราถ่ายมาเราคิดว่ามันสวยนะแต่มันเหมือนมีอะไรไม่รู้ลบลุงลังไปหมดนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรจะตัดส่วนไหนของภาพออกนะครับซึ่งในตรงประเด็นนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมานั่งคุยประเด็นเรื่องการครอปรูปกันนะครับซึ่งมันจะสามารถให้ภาพที่เหมือนกับดูลกๆภาพที่ดูธรรมดาให้มันเหมือนกับเด่นขึ้นโฟกัสไปในความหมายหรือมีนิ่งของภาพได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราค่อยมาคุยกันเรื่องการครอปรูปอีกทีนึงวันนี้ผมว่าท่านผู้ชมน่าจะยังเหมือนกับมึนๆกับช่วงสถานการณ์โควิดอยู่นะครับครับอาทิตย์หน้าเราก็ขอเชิญชวนเหมือนกันท่านผู้ชมให้มาเรียนกับพวกเราเยอะกว่านี้อีกสักนิดนึงครับมาเป็นกำลังใจให้เราหน่อยความจริงนี่มีการถ่ายทอดย้อนหลังใน Facebook ก็มีใน YouTube ก็มีแล้วก็ออกในช่อง GBN ของ Zoom ก็มีอีกเยอะนะครับพี่โก้และในแต่ละครั้งที่ถ่ายทอดออกไปย้อนหลังเนี่ยก็คือมีคนติดตามเยอะเหมือนกันอันนี้อาจจะเป็นเราถ่ายทอดสดกันอยู่ช่วงนี้โควิดก็เลยอาจจะเว้นระยะกันนิดนึงคนที่จะเข้ามาในห้องส่งเราก็คัดแค่10คน20คนอะไรอย่างนี้อ๋อเหมือนกันโซเชียลดิสแทนซิ่งใช่ครับผมแต่หลังจากนี้ก็คือมีหลายท่านก็ติดตามกันอยู่ครับพี่โก้ครับครั้งนี้ก็เป็นเอพิโซดที่18ที่เราได้จัดมานะครับในรายการเมกะช็อตครับครับผมซึ่งผมก็ขอฝากเหมือนกับท่านผู้ชมแล้วก็กัลยาณมิตรทุกคนนะครับว่าเราอยู่บ้านนะครับหยุดเชื้อเพื่อชาติแต่เราก็ยังสามารถสร้างบารมีได้นะครับโดยที่ผมก็ขอฝากเหมือนกับศูนย์หรือว่าเป็นวัดทั้งจะเป็นวัดสาขาวัดเราแล้วก็เหมือนวัดทั่วๆไปด้วยว่าตอนนี้โดยส่วนใหญ่เท่าที่ผมรู้คือหลวงพี่แต่ละวัดเนี่ยไม่สามารถออกไปบิณฑบาตได้นะเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของตัวเราก็สามารถหาวิธีในการฉลาดในการทำบุญนะครับเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสในขณะที่คนอื่นนะครับเขากำลังคิดว่าเขาควรเซฟตัวเองเขาควรหาวิธีเพื่อเอาตัวเองให้รอดแต่เรามองในตรงวิกฤตตัวนี้เป็นโอกาสที่เราจะได้ทำบุญในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ได้ทำยิ่งในช่วงเขาเรียกว่าในการทำบุญที่ยิ่งยากเท่าไหร่เราจะได้บุญมากกว่าเดิมคือพอบุญเยอะๆมันจะเรียกว่าเป็นการสร้างเรียกว่าการสร้างบารมีนะครับผมก็ขอเหมือนกับฝากวัดทุกวัดนะครับที่อยู่ใกล้ๆบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นวัดทั่วๆไปหรือว่าจะเป็นวัดที่เป็นศูนย์ของวัดเราก็ตามนะครับอย่าลืมไปช่วยเหมือนกับทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะไปให้กำลังใจหลวงพี่พระอาจารย์สามเณรทุกๆรูปนะครับที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราครับผมครับผมเพราะยังไงโควิดนี้ทำให้คนเนี่ยไปทำบุญที่วัดได้ยากขึ้นนะครับตอนนี้เราก็ต้องทำบุญที่แบบอาจจะไม่ต้องไปถวายสิ่งของก็ไปคือเป็นยุคใหม่ในการทำบุญเป็นการโอนปัจจัยเพื่อให้ท่านไปให้ลูกศิษย์วัดในการหาของไปแต่ยังไงพระภิกษุสงฆ์ก็ยังต้องครบฉันทุกวันเพราะท่านเป็นเนื้อนาบุญในพระพุทธศาสนาไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่านะครับนี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยที่คุยกับพระอนุนนะครับดังนั้นก็คือนี่ก็คือเป็นอายุของพระพุทธศาสนาที่ดีที่สุดในยุคนี้แล้วดังนั้นเราอย่าให้หายไปอย่าให้วัฒนธรรมการถวายเนี่ยมันเจือจางไปโดยที่วิกฤตตรงนี้มันเกิดขึ้นดังนั้นทุกครั้งที่มีวิกฤตแล้วเรายังฝ่าฟันไปได้เรายังศรัทธาอยู่แล้วก็ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปนี่คือบุญกุศลที่แรงกล้าครับผมครับคือโควิดไม่สามารถมาหยุดยั้งการสร้างบารมีของพวกเราได้ครับพี่ถูกต้องครับผมแล้วเราก็ต้องมีหายเราต้องมีปอดให้หายใจ เพื่อจะสร้างบุญบารมีต่อไป เพื่อจะให้เข้าถึงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะครับพี่ก็ครับเราก็ต้องเหมือนกับทำบุญไปด้วยแล้วก็เซฟตี้ไปด้วยครับผมจะออกไปที่ไหนก็อย่าลืมใส่แมสนะครับแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ติดไม้ติดมือเอาไว้ล้างบ่อยๆนะครับวันนี้พวกเราทั้งสองคนแล้วก็โก้แล้วก็พี่เอกนะครับก็ถึงทามมิ่งที่สมควรนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าในรายการเมกะช็อตนะครับรายการดีๆที่เราจะมาแนะนำนะครับเนื้อหาสาระในการถ่ายรูป
แล้วก็ไขข้อสงสัยนะครับว่าใครที่ติดปัญหาในการถ่ายรูปตรงไหนสามารถมาสอบถามพวกเราได้นะครับวันนี้พวกเรา2คนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกับพวกเรา2คนในรายการ Mega Shot ได้ในสัปดาห์หน้าทุกวันเสาร์ตอน 20:00 นตรงนะครับวันนี้ก็สวัสดีแล้วก็อนุโมทนาบุญทุกคนครับผมสวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีครับพี่โก้ครับสวัสดีนักเรียนทุกท่านครับนะครับนมัสการลาหลวงพี่ครับ